ก็ขอสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนเพจสยามสปอร์ตทุกท่านครับตอนนี้ทีมงานสยามสปอร์ตครับตอนนี้อยู่ที่คาชิมาซ็อกเกอร์สเตเดียมครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆหน้าสนามครับตอนนี้ครับเจ้าบ้านครับคาชิมาแอนเลอร์นะครับตอนนี้รถบัสของเจ้าถิ่นมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราจะมารอรับธีรธรบุญมาทันกันครับว่าเพราะว่าวันนี้ครับเจ้าตัวครับได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้วิสเซนโกเบครับเป็นเกมที่3ติดต่อกันเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกคิดว่าอาจจะได้พักนะครับแต่ต้องบอกว่าเจ้าตัวได้รับความไว้วางใจจากทาคายุกิโยชิดะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนักเตะคาจิมะครับตอนนี้กำลังลงรถบัสมาแล้วนะครับดูแฟนบอลครับให้กำลังใจแฟนบอลเจ้าถิ่นกำลังให้กำลังใจนักเตะของตัวเองอยู่นะครับหลังจากเจ้าบ้านมาแล้วนะครับอีกสักแป๊บนึงก็จะเป็นของทีมเยือนครับวิสเซนโกเบก็กำลังจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับมารอให้กำลังใจธีรธรบุญมาทันครับต้องเรียนแฟนเพจทุกท่านนะครับก็สำหรับที่ถามกันเข้ามาวันนี้มีถ่ายทอดสดไหมต้องบอกว่าน่าเสียดายครับวันนี้ไม่มีถ่ายทอดสดกลับไปที่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวเรามารอวิสเซนโกเบนะครับบอกว่าตอนนี้บรรยากาศหน้าสนามนี่ก็ต้องบอกว่าคึกคักในระดับหนึ่งนะเพราะว่าคาชิมาซ็อกเกอร์สเตเดียมนี่ต้องบอกว่าอยู่ค่อนข้างไกลเลยนะครับการเดินทางนี่ก็อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนทีมใหญ่ๆทีมอื่นนะครับที่มีรถสาธารณะไปถึงคือเป็นเมืองที่ออกห่างจากโตเกียวไม่มากนะแต่ว่าค่อนข้างจะออกแนวชนบทนิดนึงครับเมื่อขามาถึงนี่นั่งรถไฟนี่ต้องบอกว่าเหมือนนั่งรถไฟไทยเลยครับออกหวานเย็นนิดนึงมาเรื่อยๆครับขนาดนั่งมาสถานีเดียวนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันครับตอนนี้ครับบรรดาทีมงานของวิสเซนโกเบก็มารอรับนักเตะอยู่ครับเจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณเหมือนกับว่ารถกำลังจะมาแล้วนะครับมาแล้วครับเห็นไกลๆนี่มาแล้วนะครับมาครับวิสเซนโกเบและพลพรรคมาแล้วครับมาร่วมกันให้กำลังใจธีรธรนะครับอ
แล้วอย่างที่บอกครับแฟนเพจก็น่าจะทราบกันดีครับวันนี้น่าเสียดายที่ไม่มีถ่ายทอดสดกลับไปที่เมืองไทยนะครับมาแล้วนะครับครับมารอรับธีรธรด้วยกันนะครับครับโค้ชครับทาคายุกิโยชิดะครับเห็นธีรธรแล้วนะครับก็บรรดานักเตะก็เข้าไปในห้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญของผู้มาเยือนนะครับช่วงนี้มีผลงานกำลังดีครับชนะมา2เกมติดครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานหนักครับเพราะคาชิมาแอนเลยต้องบอกว่าก็เป็นทีมระดับต้นๆครับในปี2016เขาก็พึ่งขวาแชมป์มาแล้วก็เป็นแชมป์8สมัยเนี่ยครับ I'm around or something you have I'm around or something really after match I heard from JD so we will cover okay after match then but the journalist from Thailand have the not this one I'm around or somethingDid you have one? No help. No? Really? Yeah. Okay, I'll check. Anyway, after match, you will show the interview. Video interview for Facebook site, right? No. No? Really? Just like this? Yeah. Chat video. Chat video. Alright. I'll check and let you know.Thank you. ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศครอบรอบสนามนี่ต้องบอกว่าอาจจะไม่คึกคืนเหมือนสนามอื่นๆครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าค่อนข้างไกลเลยครับทางคาชิมาพ็อกเกอร์สเตเดียมครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่ใหญ่พอสมควรครับนี่ครับแฟนบอลเจ้าบ้านครับก็กำลังคึกคืนเลยครับบรรยากาศรอบๆนี่ต้องอาจจะไม่ค่อยคึกคืนเหมือนสนามอื่นๆเท่าไหร่ครับบูธกิจกรรมอะไรก็ไม่ค่อยมีครับต้องบอกว่าพอขึ้นเหนือมาทางโตเกียวทางคาชิมาเนี่ยต้องบอกว่าอากาศ
ที่เหนือกว่าโกเบต้องบอกว่าอากาศยังค่อนข้างต่ำอยู่นะครับต้องบอกว่าก็ถือว่าโชคดีครับผมก็เตรียมเผื่อมาด้วยครับก็มีเสื้อกันหนาวแล้วก็ฮีทเทคติดมาด้วยนะครับครับรถของทางเจ้าบ้านครับหัวได้ยังยังไม่ได้ยังไม่ทิ้งลงมาเลยอะไรที่มันดูโลทับมีดูเหมือนกันพี่ก็ดูเอาไว้ที่กระสุนมาจากไหนครับเดี๋ยวผมจะลองพาเดินไปข้างๆดูบ้างนะว่าบรรยากาศแฟนบอลเป็นไงครับหลังจากที่รอรับนักเตะไปแล้วนะครับครับทางนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ลงมาจากรถไฟนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการเดินทางนี่อาจจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนสนามในเมืองอื่นๆนะครับลงรถไฟแล้วก็เดินกันมาตอนนี้บรรยากาศแฟนบอลก็เริ่มคึกคืนขึ้นเรื่อยๆครับก็ดูความยิ่งใหญ่ของคาชิมาฟักเกอร์สเตเดียมครับโอ้มีหลายชั้นเหมือนกันครับใหญ่พอๆกับวันก่อนที่ไปเยือนทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับแฟนบอลอาจจะไม่เยอะเหมือนเกมสุดสัปดาห์เท่าไหร่ครับแต่ช่วงแรกที่มาถ่ายบรรยากาศดูนี่ช่วงที่รอเข้าสนามก็ถือว่าหนาตาพอสมควรเลยครับดูจากภายนอกนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่สวยใช้ได้เลยนะครับข้างในตะกี้ได้ลองเดินเข้าไปชมแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการครับแต่เท่าที่เดินมานี่ยังไม่เจอแฟนบอลวิสเซิลโกเบเลยนะครับไม่รู้ว่ามาถึงกันหรือยังนะครับคาชิมาซ็อกเกอร์สเตเดียมนี่ต้องบอกว่าแปลกๆนิดนึงครับไม่มีบูธกิจกรรมรอบๆสนามเหมือนหลายๆสนามนะครับทำให้ดูเหมือนบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับพอหลังจากประตูเปิดเข้าไปแล้วก็ไปนั่งกันข้างบนครับนั่งรอชมเกมตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ5โมงครึ่งนะครับก็เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับก่อนที่เกมจะคิกออฟก็แฟนบอลก็ทยอยเข้าสนามกันไปเยอะแล้วนะครับ